ใส่ CDI CDI เขามีอีกซีมินสันบ่ได้มันก็บ่ได้รอบมันก็ปวดหัวอยู่อย่างงี้ดิพ่อแม่คันรถลูกค้าห้างเฮ็ดจังได๋มันบ่เกี่ยงกับลูกค้าห้างมึงก็เอาตังค์ซีดีจริงเฮ็ดเอาลองเบิ่งแล้วการที่เปิด3มิลน้ํามันมาหลายเด้เออพอน้ํามันหลายไฟจ่ายบ่พอนั่นแหละที่กูบอกว่าเผื่อไว้กูบอกว่าเผื่อไว้รถที่มันเกิดปัญหาตัวนี้ใช่มั้ยครับเด็กดื่นเทียนขึ้นกับบ่ได้รับได้นอนยากจะแก่แก่อู้หมูยองนี่ล่ะข้ามีปัญหาอีกแล้วจูนกับจูนบ่ได้ในระบบ CDI โอ้ยเบิ่งต่อสายมาแต่ไผมาเบิ่งบ่เนี่ยไปไหนระบบ CDI โทรโบต่อสายอะไรมานี่นี่สายนี้มันมาจากไหนนี่เร็วๆลูกค้าตามรถต่อฉีดอะไรฉีดระบบแล้วไอ้พ่นต่อมาถือบ่น่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกูเฮ็ดตรงนี้แล้วนี่ยากอีกเดี๋ยวแล้วไปใส่ลองจูนมั้งเนี่ยลองมึงลองจูนใส่มึงใส่วินไหนน่ะใส่วิน5วิน5แป๊บนึงได้เสร็จแล้วเอามึงใส่วิน5ดูเผื่อไปก่อนดิอันนี้ไฟถูกต้องมั้ยไฟแข็งเลยใช่มั้ยเสียบต่อเข้าไปก่อนดิกูเฮ็ดแล้วเมื่อกี้นี่ก็ยังเงินกูเนาะคันนี้แม่ขอคันนี้กูเสียบไปแล้วเปิดเฮาต้องไอ้ยกคาบูขึ้นอีกว่านี่เปิดรอบคาบูขึ้นอีกเปิดรอบคาบูขึ้นไปอีกเปิดเท่าไหร่7 77หาร 3.2 โอเคนะไหนต้องใส่ดิโอเคแล้วนะโอเค7หาร3โอเคแล้วนะไฟโอเคแล้วนะ CDI ใส่ CDI เข้าไปลูกใส่เพิ่มอีก4มิลใส่ CDI CDI เขามีอีก4มิลสันบ่ได้มันก็บ่ได้รอบมันก็ปวดหัวอยู่อย่างงี้ดิพ่อแม่คันรถลูกค้าห้างเฮ็ดจังได๋มันบ่เกี่ยงกับลูกค้าห้างมึงก็เอาตังค์ CDI จริงเฮ็ดเอาลองเบิ่งแล้วเวลาระบบ CDI เปิดคาบู3มันบ่คาบู3หัวฉีดสั่งจ่ายน้ํามันถ้ามันจ่ายหลายไปอ่ะ E85 จ่ายหลายไปเครื่องนอกเด้เครื่องนอกรถมันสิน้ํามันลงเยอะอ่ะคล้ายๆว่าน้ํามันท่วมอ่ะอย่าเถียงกูมันบ่อื่นขนาดนั้นถ้าเขาลอกถ้ามันเขาลอกมึงเผื่อไว้ติล่ะมึงเผื่อไว้3มิลมันสิบ่แล้วรถลูกค้าเด้เอายังไงลองคิดดีๆอ้ายลองคิดดีๆโอ้มึงก็ใส่3มิลมึงเผื่อไว้3มิลอ่ะมึงตั้งดิมึงตั้ง3มิลแม่นบ่การที่เปิด3มิลน้ํามันมันมาหลายเด้เออพอน้ํามันหลายไฟจ่ายบ่พอนั่นแหละที่กูบอกว่าเผื่อไว้กูบอกว่าเผื่อไว้ไฟบ่พอเฮ็ดจังได๋ป่ะนี่มันบ่เกี่ยวกับไฟบ่พอมันอยู่ในระบบอากาศนั่นแหละใส่เบิ่งขนาดจดจูนอีหยังกูเสร็จแล้วนี่อ่ะอย่างอ่ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนนี่จูนอีหยังจูนไฟแล้วเข้าไปอ่ะนี่กูใส่4ปั๊บบิน42กูเพื่อไว้7เพื่อไว้7ปั๊บในการที่กูมาติดจูนตัวนี้ออกไปบ่สิเบิ่งมา3คือกันเพราะรุ่นเดียวกันก็จริงค่าบูมันก็ละเบอร์เด้อ่ะค่าบูมันเบอร์หน่อยเจ้าสิปล่อยน้ำมันสำคัญบ่ได้เด้มึงจะลงทีบ่ได้มึงจะคิดดีๆติดถ้าบ่คุบ่ได้ฮะสุภากันเห็นหยังนี่เห็นหยังกันจูนรถแล้วเก็บงานแก่เด้งานเจ้าแก่บ่เสร็จน่ะคอยจูนมาให้ดีแล้วเด้นี่แล้วไอ้ผู้ใดพามาจูนอ่ะขับรถมาจากสาขามหาชัยมาจูนอยู่นี่อุดรบ่เอาสิให้กูถามมันสูเห็นหยังกันกำลังจูนระบบ CDI 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 ของคาบู14CDI คาบูสูเอาระบบให้เราเบิ่งอ่ะอันนี้มันเป็นสแควร์รูทเศษ4ส่วน3คูณ3ส่วน2หารด้วย5แหละมันจะเป็นระบบน้ำมันมาจากไหนยกกำลังนี่อย่างนี้ก็ได้ละสแควร์รูทถอดยกกำลัง2ไงเอาละจูนไปแล้วเคอร์เซอร์มันวิ่งยังไงกะการคำนวณออกมาแล้วว่าผู้ใดจูนมานี่อ่ะผู้ใดจูนมาไฟนี่ล่ะจูนเนี่ยจูนไฟอย่างมากไปจูนดีเซลได้ยังไงมันต้องจูน E85 ฮะถามลูกพี่ผมดูเห็นบ่นี่บอกแค่กูบ่เข้าใจสแควร์รูทอีหยังของสแควร์รูทได้ไหนนี่เอ้าตามมึงบอกมันเป็นระบบ Airflow ให้ไปทำให้ก่อนระบบนั้นใครทำระบบเนี่ยต้องมาแก้ใหม่เดี๋ยวคาบู2นี่ที่มันดึงตรงเนี้ยมันจะเป็นรันมาใช่ไหมไอ้ตั้มแม่นตั้มมึงตัดสายตัวนี้ออกเคลียร์ให้ไปนั่งเบิ่งรถทักเทียนให้เบิ่งรถที่มันเกิดปัญหาตัวนี้ใช่ไหมไปบ้างเวลานั้นจุนมาโดนแบตเตอรี่ก่อนฮะวัดโวนแบตเตอรี่วัดโวนเพื่อไฟไหนมาทำไมซอสเจ้าเห็นทางไหนเออทำงานจังสี่ก็ตายตัวผู้บริโภคยายฝ่ายฮันโนลิกสอนงานหมูยองนะบอกเลยยายลงมาตั้งแต่สาขามหาชัยแล้วไปลื้อหมดขึ้นไปไปไหมครับขึ้นไปถอดหัวเทียนถูกซี่ออกก่อนไปเมื่อยเนี่ยก่อนว่าจะถูกสิเดี๋ยวสิจูนได้จับสิจูนชูสิจูนมึงอย่าจับนี่นี่
ไม่ไม่หัวเทียนสูบซีหัวเทียนสูบซีสูบซีอยู่ไทยเออมันจังมินมันจังมินอ่ะเอาคอมเสียบเบิ้งคอมเสียบ13มิลอ่ะจูนดีไปเลยอ่ะดู13มิลดูกันชัดๆเปิดแอร์โฟให้มันได้รอบบังเห็นมามันสิเรียนได้ยังไงโหลดมันจะกระตุกกระตุกกระตุกตัวดูชัดๆเนี่ย7 7เท่ากับเอาไม่แล้วอ่ะ42มิลต้นเห็ดงานตีม2มิลเคี่ยวออก CDI ก็ CDI ก็ตันลงหนูเหมือนเดิมต้องก็ต้องยอมรับดิว่าเจ้าเห็ดมาบ่ดีอ่ะบ่รถมันเห็ดดีอยู่แล้วเห็ดดีมันผู้ค่าสิตามแก้ให้หยังรถมันเรียนดีนะคั่นบ่ผมตั้งระบบออโต้ออโต้ติดตั้งครับกลมลงไปเบิ่งเลยกลมเห็ดงานกลมลงอะไรไปเออ F4 อยู่ไหน F4 F4 อยู่2 4ติดฟังพูนฟังหลานหลานไปดูกลมไปดูก็เห็นแล้วกลมไปดูไปสตาร์ทเบิ้งไอ้ไฟเดี๋ยวมันปิดนี่ปิดนี่หมูยองไข่หนาเลยเนี่ยลองสตาร์ทตัวนี้ติดแล้วเบิ้ลๆนะเปิดรอบนะ 4,000 รอบนะมาจิตจูนคาบูให้อีกเฮ้ยเบิ้ลไหนบอกว่ามีปัญหาขั้นนี้เขาใส่สไลด์มากเลยได้เนี่ยตัวนี้เขาเอามาเป็นสักแก้ว CDI หาร 2.5 ลองกี่รอบถ้ามันได้กล้องคาบูมีมาไหมเนี่ยฮะกล้องคาบูมีมาบ่มีมาจบโทษแล้วลูกค้ามาแล้วเลยนอนจบปิดจบเดี๋ยวไปแก่มาใช่ตัวสอนคนนี้สอนคนนี้หลายเทือแล้วบ่อยากเครียดดอกแต่กับนามแก้ตลอดเตยอยู่หาใช่แล้วสาขาแรกนี่มาเฮ้ยเล่นอะไรเฮ้ยหนุ่มหวยเล่นนี่เอิญเล่นสองตัวไปเลยเป็นยังไงล่ะวันนี้เล่นอะไรไม่ได้ยายจื้อบ่วันนี้